วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT New Minecraft ใช้ Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟกันอย่างแรกค่ะต้องขอบคุณต้นฉบับจากเรียวรัวเพราะว่าเขาได้ทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟรูปแบบนี้ค่ะมาให้เราได้ทำตามนั่นเองก่อนอื่นต้องบอกว่ารางรถไฟค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของวงจรอัตโนมัติหลายอย่างแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเดินทางด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13.2 กันอย่างที่เห็นค่ะมันเวิร์คทั้ง4ทิศเลยก็คือเนี่ยทุกทิศสามารถทำงานได้โอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากระบบก็ไม่ยุ่งยากค่ะสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนั่นก็คือเราต้องการรางรถไฟค่ะแบบไหนก็ได้รางรถไฟมี4แบบเนาะก็มีเรลธรรมดา Power Rail Detector Rail แล้วก็ Activator Rail ค่ะก็ปั๊มได้ทุกแบบแล้วก็ต้องการ observer ด้วยแล้วก็ slam box ค่ะ slam box ก็หาได้จากการเอา slam ball มาคราฟนั่นเองเราก็จะได้เป็น slam box เนาะแล้วก็ sticky piston ค่ะ piston ธรรมดาไม่ได้จะต้องใช้เป็น sticky piston เท่านั้นแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ liver โอเคมาเริ่มกันเลยออกก่อนค่ะวิธีนั้นง่ายมากอย่างแรกสุดค่ะต่อบล็อกขึ้นไป3บล็อก1 2 3 3บล็อกแบบนี้จากนั้นด้านบนสุดค่ะวาง liver ลงไปแล้วก็วางพิตันค่ะตามด้วยสลามบ็อกแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยก็คือให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นต่อบ็อกขึ้นมาตรงนี้ค่ะ1บ็อกแล้วก็วางออบเซิร์ฟเวอร์ลงไป2ตัวแบบนี้ค่ะตอนนี้ไม่เกี่ยวได้ออบเซิร์ฟเวอร์2ตัวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาด้านหลังนี้ต่อแล้วก็วางออบเซิร์ฟเวอร์1ตัวค่ะบนสลามอันแรกที่ตรงกับตำแหน่งของพิตันแบบนี้เลยจากนั้นก็เอารางรถไฟหารางอะไรก็ได้วางลงไปจากนั้นก็เดินเครื่องสับ1ทีสับ2ทีค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้ว มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอจำได้ค่ะว่าใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 น่ะตรงนี้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องปรับเป็น Observer เพียงแค่วางบล็อกธรรมดาค่ะแล้วก็วาง Slam Box 1อันก็ใช้ได้แล้วแต่ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13.1 1.13.2 ค่ะมันทำให้ฟาร์มปั๊มรางรถไฟแบบเดิมใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 เพียวๆอ่ะมันใช้การไม่ได้ก็เลยต้องปรับตรงนี้ค่ะให้เป็นเจ้า Observer Box นั่นเองเห็นป่ะใช้ได้โอเคพอใช้การได้แล้วใช่ไหมถ้าลองปรับเป็นรางรถไฟแบบอื่นล่ะปรับเป็นรางรถไฟแบบอื่นเอาเป็น Power Rail แล้วกันสมมติเป็น Power Rail ค่ะแล้วก็เดินเครื่องนี่ใช้ได้เหมือนกันค่ะเห็นว่าใช้ได้ถ้าเราลองเป็นเจ้า Detector Rail กับ Activator Rail ล่ะอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะมาลองเลยลองไปควบคู่กันนี่แหละแล้วก็ Activator Rail มาเลยค่ะแล้วก็นี่เห็นว่าปั๊มได้ค่ะทั้งคู่เลยอ่ะนี่ไงเจ้า Detector Rail ค่ะกับ Activator Rail นี่ก็กระเด็นมาอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเห็นว่าใจได้ค่ะพูดง่ายๆว่าปั๊มรางรถไฟได้ทุกชนิดเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ไหมก็ได้ค่ะก็เอาเจ้าพิตันค่ะมาวางในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้อีกนั่นเองสิ่งที่ได้ค่ะก็จะเป็นเจ้าฟาร์มปั๊มรางรถไฟในรูปแบบนี้นั่นเองโอเคทีนี้จะปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเราต้องมีระบบการเก็บด้วยซึ่งเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาเลยโอ้โหรางรถไฟมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเอารางรถไฟเก็บก่อนสิรกไปแล้วนี่ค่ะรางรถไฟอย่างเยอะเลยเอาเก็บก่อนระบบการเก็บนั้นเราจะต้องใช้รางแล้วก็ใช้ฮอปเปอร์แล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ค่ะมาด้วยจำนวนหนึ่งเพื่อการตกแต่งนั่นเองแล้วก็เก็บป้ายเอากระจกมานั่นแหละขนาดนี้ค่ะแล้วก็ถังน้ำสองถังเรียบร้อยถือว่าเป็นอันใช้ได้ส่วนสติ๊กกี้พิตันไม่ได้ใช้แล้วค่ะรีเวอร์ก็ไม่ได้ใช้แล้วออฟเซิร์ฟเวอร์กับสลามบล็อกเอาออกเลยโอเคก็ถือว่าตรงนี้ค่ะหยุดการทำงานเนาะเพราะว่าเราได้สร้างที่ปั๊มละในจุดทางซ้ายมือนั่นเองดังนั้นตรงนี้ค่ะก็คงไม่ได้ใช้การอะไรทีนี้นี่แหละคือส่วนสำคัญเพราะว่าอะไรจะเป็นส่วนที่เราทำการเก็บเกี่ยวเจ้ารางรถไฟที่เราปั๊มมานั่นเองค่ะแน่นอนว่าการเก็บเกี่ยวที่ง่ายที่สุดก็คือการเก็บไปรวมกันด้วยระบบน้ำเนาะก็วางน้ำเลยค่ะอย่างแรกเตรียมน้ำมาแล้ว2ถังวางน้ำได้แบบสบายๆนั่นแหละไหลไปเลยไหลมาสุดได้ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นค่ะในพื้นที่ตรงนี้โอ้โหรางรถไฟก็เยอะมากๆนี่มันแบบขัดขวางการก่อสร้างจัดๆดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้ค่ะขุดลงไป1บล็อกเนาะขุดแบบนี้เลยค่ะลงไป1บล็อก
แล้วก็เรามีอยู่โอ้โหคือแบบพอมีช่องว่างในตัวค่ะรางรถไฟก็กระดิ่งเข้ามาในช่องว่างในตัวทันทีนี่ก็ขุดออกเลยไม่ได้ใช้ละแล้วก็ตรงนี้ค่ะวางบล็อกปิดก่อนดีกว่าจะได้กันไว้ค่ะไม่ให้บล็อกรางรถไฟมันเด้งไปที่อื่นเนาะแล้วจากนั้นก็วางบล็อกค่ะแบบนี้อ่ะให้เขาเด้งขึ้นมาข้างบนตื่นนั่นเองได้แล้วนั่นหมายความว่ากระเด้งมาสูงสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาบล็อกออกเลยค่ะสัก8ช่องหรือว่าแค่ให้ไปพ้นจากตรงนี้ก็เพียงพอแล้วนี่เราจะได้วางน้ำต่อนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะในตรงนี้ก็เอาเป็นร่องน้ำลงไป1ช่องเนาะให้แบบลงต่ำไปอีก1ช่องค่ะเพื่อที่เราจะได้วางน้ำแล้วก็ทำเป็นทางไหลของเจ้ารางรถไฟนั่นเองรางรถไฟก็เต็มตัวเลยคือแบบมีช่องว่างในตัวไม่ได้รางรถไฟมาเรื่อยๆเลยค่ะพอก่อนแล้วก็ตักน้ำมาอยากได้น้ำสัก2ถังโอ้ตรงนี้เผื่อวางบล็อกเอาบล็อกออกก่อนทีนี้เราลองวางน้ำดูซิเมื่อเราวางน้ำตรงนี้น้ำไหลไปได้สูงสุดตรงไหนเอ่ยน้ำไหลไปได้สูงสุดแค่ตรงนี้ค่ะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแพ็คไอซ์เนาะแล้ววางแผ่นป้ายก็น่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้ค่ะขุดบล็อกลงไป1บล็อกจากนั้นวางแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็วางแผ่นป้ายโอเคแล้วจากนั้นก็วางน้ำนั่นแหละใช้ได้ค่ะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเราเราจะวางเป็นฮอปเปอร์เลยก็ได้นะหรือว่าเราจะให้น้ำไหลออกมายาวๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ไหลได้อีกกี่บล็อกเอ่ยโอ้โหไหลออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าไหลออกมายาวไปค่ะดังนั้นวางกั้นเลยดีกว่า กั้นไว้แล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นฮอปเปอร์แล้วก็วางเป็นรังชีวิตก็สบายแค่นี้ค่ะเราก็จะมีรังเก็บแล้วที่เหลือก็เหลือเพียงแค่การขยายรังเพิ่มใช่ไหมคือทำที่เก็บแบบเยอะๆค่ะก็จะได้แบบถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างค่ะพี่มิวเห็นว่าเราควรที่จะหยุดการทำงานของฟาร์มปั๊มรางรถไฟก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะก่อสร้างลำบากแน่นอนแป๊บเดียวก็เจ้ารางรถไฟค่ะไหลมาแบบเต็มตัวเลยก็เลยทำให้การขุดเนี่ยค่ะของเราเป็นไปอย่างยากลำบากเนาะอุ๊ยมาแล้ววิ่งมาด้วยความรวดเร็วเลยอ่ะงี้2ทีค่ะ3ทีโอ้โหยังตบเราได้นะอุตส่าห์ว่าเราตบก่อนแล้วนะยังตบเราได้อีกมาเอาข้าวมาหม่ำก่อนดีกว่าค่ะโอ้โหอย่านะตัวเองอย่าโอเคได้แล้วก็วางรังก่อนค่ะรางรถไฟเยอะเกินไปแล้วเอาออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมาดูสิตรงนี้เอาออกให้หมดดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไหลเข้าตัวเรื่อยๆอ่ะก่อสร้างได้แบบลำบากมากๆก็กระจายกันไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ค่ะในรังต่างๆก่อนเนาะตอนแรกค่ะในส่วนของการเก็บเนาะเราก็อยากจะวางเป็นรังธรรมดาแต่ทีนี้เราคิดไปคิดมาค่ะว่าเราวางแบบนี้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นค่ะเวลาที่เราจะต้องมาหยิบรางรถไฟใช่ไหมเราก็ต้องหยิบจากแบบทุกรังอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นขุดออกเลยดีกว่าขุดแบบนี้ค่ะให้แบบไขว้กันไปไขว้กันมาน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอ่ะเอาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะนั่นหมายความว่าค่ะถ้าเราวางแบบนี้ปุ๊บนี่มันก็จะไหลมาแบบนี้ค่ะก็คือแบบถ้าเราหยิบรางรถไฟจากรังข้างล่างออกใช่มั้ยรังข้างบนค่ะก็จะไหลลงมาที่รังข้างล่างคือนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าจะทำให้เราแบบหยิบใช้สอยได้สะดวกมากกว่านั่นเองโอเคได้แล้วค่ะทีนี้ตรงนี้นั้นเป็นฮอปเปอร์ใช่มั้ยก็แปลว่าขุดออกได้สินะดูก่อนขุดออกได้ไหมน้ำจะล้นมาไหมน่าจะไม่ล้นเพราะว่าเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมคะตรงนี้ได้แล้วถ้าเป็นตำแหน่งของฮอปเปอร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยต้องคิดก่อนนะไม่ใช่สิฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะจะนับเป็นฮอปเปอร์ตัวแรกนั่นหมายความว่าการควายจะต้องโอ้โหขุดพลาดนิดเดียวนี้แบบน้ำไหลมาแบบนี้เลยหรือเพราะว่าเป็นแสนนั่นเองค่ะขุดพลาดนิดเดียวน้ำก็ไหลทะลักมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราไม่ได้ขุดพลาดเราต้องเอาบล็อกเผื่อเอาบล็อกไหนออกบล็อกนี้ออกค่ะแค่นี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเราต้องไม่วางไขว้แบบนี้เพราะว่าถ้าไขว้แบบนี้ตำแหน่งของเปอร์ตำแหน่งแรกจะเป็นตำแหน่งของเปอร์ที่ผิดเราจะต้องวางไขว้แบบไหนเดี๋ยววางรังก่อนเนาะนี่ค่ะฮอปเปอร์ตัวแรกอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ารังก็ต้องอยู่ตรงนี้แบบนี้
แล้วแบบนี้ค่ะต้องไขว้มาแบบนี้ใช่เลยถ้าไขว้แบบนี้ก็ถูกแน่นอนเพราะว่าจะได้ใช้งานประโยชน์ของฮอปเปอร์ตัวแรกให้คุ้มค่ากับที่เราวางมันด้วยเมื่อเป็นแบบนี้นั้นเราก็เอาฮอปเปอร์ที่เราเตรียมไว้ค่ะมาวางเลยจากรังที่1ร่วงลงมารังที่2โดยผ่านฮอปเปอร์เจ้าตัวนี้จากรังที่2ผ่านฮอปเปอร์นี้ลงมารังที่3ค่ะลงมารังที่4แล้วก็ตามด้วยรังที่55รังพอดีเป๊ะใช้ได้แล้วทีนี้เราจะไปยังไงต่อก็คือตัวแรกค่ะเป็นตัวที่จะเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมดังนั้นเราอาจจะใช้ระบบน้ำในการผลักดันให้เจ้ารางรถไฟหาดไหลตามมาในฮอปเปอร์ตัวที่2 3 4เรื่อยๆก็ได้เพราะว่าถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอ้โหรางรถไฟเก็บก่อนเสียได้นั่นแหละค่ะเก็บก่อนเลยแล้วก็วางบล็อกข้างล่างจากนั้นถ้าเราก็วางรางมาเลยอ่ะนี่แบบนี้เลยค่ะวางรางเรียบร้อยเนาะขุดบล็อกนี้ออกหน่อยจากนั้นเราก็เอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางเดี๋ยวนะข้างล่างนี้เป็นช่องว่างใช่ไหมปิดเลยค่ะไม่เก็บเป็นช่องว่างไว้หรอกแล้วก็นี่วางฮอปเปอร์แบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางรางค่ะตามตำแหน่งตัวแรกไขว้แบบสลับกันไปสลับกันมาก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แน่นอนก็วางฮอปเปอร์ใช่ไหมทางขวาต่อเลยค่ะไขว้กันไปเรื่อยๆเมื่อเรายืนบนรังนี้ค่ะเราจะวางฮอปเปอร์ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งของเรามันจะต่ํากว่าเนาะเพราะว่าตำแหน่งของรังนี้ค่ะมันต่ํากว่านั่นเองแล้วก็ตำแหน่งของฮอปเปอร์มันสูงกว่าดังนั้นเราก็เลยแบบยืนบนรังเพื่อวางฮอปเปอร์ไม่ได้เพราะว่าขาของเราจะไปชนกับตำแหน่งการวางของฮอปเปอร์นั่นเองแล้วนี่ค่ะเราก็ต้องมาแบบนี้ถ้าเรายืนแบบนี้แล้วเราวางเนี่ยเห็นไหมเราจะวางไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรวางแบบไหนก็ได้ขอแค่วางได้ก็พอแล้วใช่ไหมวางลงไปเลยฮอปเปอร์เรียบร้อยแล้วก็ลังมาเลยค่ะโอเคตามด้วยฮอปเปอร์ตรงนี้ด้วย2ตัวละ1 2 3 4แถวถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เราก็ต้องเดินระบบการไหลของน้ำด้วยเนาะจากนั้นค่ะเราก็เอาน้ำกับกระจกมาเนาะตำแหน่งนี้โอเคเป๊ะเห็นแล้วว่าเป๊ะเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเลยตรงนี้ค่ะเกิดปัญหาสำคัญบางประการก็คือกระแสน้ำย้อนกลับไปนั่นเองก็ไม่ได้มีปัญหาวางป้ายจบค่ะเรียบร้อยแล้วก็หาอะไรมากั้นตรงนี้แล้วก็วางป้ายหนึ่งอันค่ะตรงนี้ด้วยเพื่อกั้นค่ะไม่ให้กระแสน้ำแบบไหลล้นมาเกินนั่นเองแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่เมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยเราจะวางน้ำจากตรงนี้ให้ไหลไปตรงฝั่งทางนู้นสุดยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดใช่ไหมไม่ยากมีแพ็กไอซ์นี่ค่ะแบบนี้ก็ไหลไปได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยตอนแรกอาจจะวางแพ็กไอซ์ใช่ไหมเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสน้ำแต่เปล่าเลยค่ะน้ำสามารถหักโค้งได้แบบอัตโนมัติเห็นว่าน้ำหักโค้งได้แบบนี้ค่ะสบายไม่ต้องทำอะไรแล้วกระแสน้ำนี่ค่ะสามารถมาตรงนี้ปุ๊บไหลจากนั้นก็หักโค้งได้เลยโอ้โหสบายค่ะไม่ต้องทำอะไรทีนี้ดูซิว่าไหลไปได้สักกี่ช่องเอ่ยโอเคไหลมาได้แค่นี้ค่ะก็ตีแถวพอดีเลยกับที่เราทำไว้ถือว่าใช้ได้ค่ะโหไม่น่าขุดออกเลยเนาะ ขุดออกแล้วก็ต้องมาเก็บเก้ารังคืนไม่เป็นไรถามว่าควรทำการคัดแยกไหมแบบว่าให้รางรถไฟนี้ค่ะอยู่ในรางนี้แล้วก็รางรถไฟแบบ power rail อยู่ในรางหนึ่งเรลธรรมดาอยู่รางหนึ่ง activator rail อยู่อีกรางหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ใช้แต่อันที่จริงก็ถ้าเป็นพี่หมิวค่ะก็ถ้าว่างก็จะค่อยมาแบบสร้างระบบคัดแยกเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะเก็บแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราต้องการเจ้า detector rail ค่ะกับ activator rail แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะปกติที่เราใช้เยอะก็คือเจ้าเรลธรรมดากับ power rail นั่นเองโอเคเรามาเปลี่ยนตรงนี้เอาค่ะให้เป็นเจ้าพวกเรลธรรมดากับ power rail ดีกว่าเพราะว่าเจ้า detector rail กับ activator rail อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็อาจจะใช้นะแต่ว่าใช้แค่จำนวนน้อยค่ะดังนั้น3อันให้เป็น power rail เนาะแล้วก็1อันทางนี้ค่ะให้เป็นเรลธรรมดาแบบนี้น่าจะคุ้มค่ามากกว่าก็คือเรื่องตามรถไฟค่ะตามจำนวนที่เราใช้เยอะนั่นเองอันไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ปั๊มแค่ให้ได้จำนวนหนึ่งแค่นั้นก็พอละ
แล้วก็เลือกแบบรานที่เราใช้เยอะๆค่ะมาปั๊มต่อโอ้โหไหลมาเรื่อยๆก็ถ้าดูจากความเร็วค่ะฮอปเปอร์ตัวแรกอ่ะก็จะดูดทันอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าบางทีหากมันมาเยอะใช่ไหมฮอปเปอร์ตัวแรกดูดไม่ทันฮอปเปอร์ที่สองค่ะก็จะดูดทันนั่นเองพบปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะฮอปเปอร์เพียงแค่4ตัวไม่สามารถดูดเจ้าเร็วกับเพิ่มเร็วทันโอ้โหเห็นปัญหาแล้วว่าดูดไม่ทันดังนั้นค่ะมีบางส่วนที่เราต้องแก้ไขก่อนโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะหยุดการทำงานอีกรอบหนึ่งดีกว่าก็คือเราจะต้องเสริมจำนวนฮอปเปอร์นั่นเองฮอปเปอร์แค่นี้ค่ะดูดไม่ทันเนาะดังนั้นหยุดการทำงานก่อนเห็นแล้วว่าฮอปเปอร์4ตัวดูดไม่ทันอันนี้จริงค่ะเราก็จำได้อยู่แหละว่าตอนที่เราสร้างน่ะเราก็ใช้เจ้าตัวปั๊มค่ะ4ตัวนี้แหละแต่ว่าตัวดูดเนี่ยมีประมาณแบบเกือบ16ตัวดังนั้นก็คืออย่างน้อยค่ะเจ้าตัวดูดอ่ะควรที่จะมีมากกว่านี้วางด้วยสโตนบริกค่ะแล้วก็วางแผ่นป้ายแบบนี้เราจะได้รู้เลยว่านี่คือตำแหน่งที่ห้ามขุดนะเมื่อแผ่นป้ายตัวแรกค่ะถูกทำลายที่เหลือมันก็จะถูกทำลายทั้งหมดดังนั้นเราก็วางเป็นสโตนบริกเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าห้ามขุดนะถ้าขุดปุ๊บแผ่นป้ายทั้งหมดนี้ค่ะพังแบบคลื่นแน่นอนก็เพิ่มฮอปเปอร์ค่ะอีก12ตัวรวมกับตรงนั้น4ตัวก็เป็น16ตัวเนาะคือแบบเพิ่มแบบ16ตัวเลยอะถ้ายังดูดไม่ทันอีกเราก็ต้องเพิ่มจำนวนฮอปเปอร์ค่ะมากกว่านี้นั่นเองเดี๋ยวเราวางกล่องตรงนี้อีก1ใบก่อนจากนั้นค่ะเราจะใช้ท็อตในการเอาแซนออกเนาะแล้วก็จะได้วางกล่องเพิ่มค่ะไปยังด้านล่างนั่นเองคือแบบ16ตัวก็จริงนะแต่ว่าเราจะต้องมีเจ้าพวกกล่องค่ะซ้อนกันหลายๆชั้นไม่อย่างนั้นก็เก็บไม่ทันอยู่ดีคือแบบอาจจะเก็บไม่หวัดไม่ไหวดังนั้นต้องสแต็กกล่องไว้เยอะๆค่ะอย่างน้อยก็5ชั้นแล้วกันเอาให้แบบชัวร์ๆมาแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์เลยไหมคือไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์เลยก็ได้ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์ไปแล้วก็วางแผ่นป้ายไปตรงนี้ก็ลังนี้ค่ะจะเป็นลังสุดท้ายของประมาณ7แถวแรกเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็น7แถวนะอ๋อ8ค่ะตรงนี้เป็นลังที่9แล้วที่เหลือค่ะที่ผ่านตรงนี้มาก็จะมาสู่เจ้า3ลังตรงนี้แล้วก็อีก4ลังตรงนี้ค่ะก็เป็น7ลังก็เพียงพอแน่นอนหวังว่านะหวังว่าแต่อาจจะไม่พอก็ได้ค่ะเราอาจจะปั๊มได้แบบรวดเร็วมากจนที่เก็บเราไม่พอก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันโอเคทีนี้ค่ะก็ทำการไถทรายตรงนี้ออกเลยแล้วก็วางท็อตแบบนี้ค่ะมาวางท็อตมาเลย2แถวเพราะว่าตรงนี้มีทราย2บล็อกที่เราต้องการไถออกเนาะแล้วเราก็เนี่ยค่ะยึบไล่มาแบบนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยตรงนี้ด้วยค่ะนี่ง่ายใส่ได้แต่ถ้าอยากจะเก็บเกี่ยวให้เร็วค่ะตรงนี้ที่เป็นท็อตก็เอาน้ำมาเก็บเกี่ยวก็ได้เพราะว่าถ้าเอาน้ำมาถ่ายท็อตอีกรอบหนึ่งเนาะก็จะปลื้ดเดียวค่ะท็อตก็จะกลายเป็นท็อตแบบเอนทิตี้มาให้เราเลยแล้วก็จะไหลเข้าตัวเราได้แบบง่ายๆเลยต้องอีกแถวหนึ่งนี่นะต้องแถวนี้ด้วยแต่เนื่องจากตรงนี้ค่ะมีทรายอยู่แค่แบบบล็อกเดียวเนี่ยก็ถ่ายด้วยโชวิลก็พอแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะคิดว่าน่าจะทำเป็นทางเดินสักหนึ่งแถวดังนั้นตรงนี้เอาเป็นทางเดินแล้วกันตรงนี้เป็นทางกั้นใช่ไหมขุดออกก็ได้นะบล็อกนี้สามารถขุดออกได้ไหมเอ่ยเหมือนจะไม่ได้ค่ะดังนั้นขุดออกแค่2แถวตรงนี้ก็พอโอ้โหน้ำไหลออกมาด้วยต้องกั้นแล้วดูก่อนนะอ้อตรงนี้สามารถวางฮอปเปอร์ได้อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยดังนั้นค่ะเราจะต้องไม่ปล่อยพื้นที่ว่างไว้ให้แบบเสียประโยชน์วางฮอปเปอร์มาเลยจากนั้นก็เอากระจกค่ะวางกั้นไว้แบบนี้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องกั้นตรงนี้ด้วยกระแสน้ำค่ะก็จะได้แบบไม่ไหลล้นออกมาเนาะแล้วก็ตรงนี้เอาออกวางแบบนี้ได้แล้วแหละส่วนตัวนี้ค่ะก็สามารถไถออกได้เลยเพราะว่าเราวางฮอปเปอร์กั้นน้ำไว้แล้วโอ้นั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะก็จะมี13ตัวเนาะโอ้โหเป็นเลขที่ไม่มงคลเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะเราก็วางกล่องกับวางฮอปเปอร์สลับกันไปเลยเราต้องวางเป็น2กล่องค่ะเพื่อความแน่ใจว่าเจ้ารางรถไฟอ่ะจะไหลลงไปข้างล่างอย่างแน่นอนตอนแรกนึกว่ากล่องหมดแล้วโอ้โหใจหายใจคว่ำ
อุตส่าห์ว่าเตรียมมาเยอะแล้วนะกล่องไม่น่าจะหมดหรอกใช่ไหมนี่ค่ะก็วางกล่องแบบนี้เลยต้องมั่นใจว่าเป็นกล่องใหญ่แล้วก็วางฮอปเปอร์ลงไปถ้ามันไม่ใช่กล่องใหญ่ค่ะเจ้ารางรถไฟที่ร่วงมาข้างบนเนาะก็อาจจะไม่สามารถไหลลงมาข้างล่างสุดนี้ได้นั่นเองตรงนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปใช่ไหมคือวางกล่องแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เราจะต้องมาวางฮอปเปอร์โอเคอย่างแรกวางกล่องก่อนแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์คือแบบเจาะเพื่อเป็นทางเดินโดยเฉพาะแล้วก็กล่องอีกใบหนึ่งตรงนี้วางกล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์จากนั้นก็ปรับเป็นกล่องใบใหญ่เนาะกดชิปค่ะแล้วก็วางกล่องเลยเพราะว่าถ้าเราไม่กดชิปมันก็จะเป็นการเปิดกล่องแทนที่เราจะวางกล่องนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดให้เรียบร้อยมาอยากจะไปปิดข้างในสุดให้ได้แต่ว่าปิดได้ไหมอ่ะปิดได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ปิดแล้วยังอ๋อตรงนี้ถูกปิดแล้วแต่ว่าข้างในนู้นยังไม่ถูกปิดนั่นเองปักท็อตให้รู้แล้วรอดไปเลยสว่างมีประโยชน์แล้วเราก็ไม่ต้องปักท็อตให้รกพื้นตรงนี้ด้วยในเมื่อเราสามารถปักในช่องนี้ได้ใช่ไหมนี่สว่างค่ะเรียบร้อยถ้าเราไม่อยากปักท็อตเยอะค่ะก็นี่ปูเป็นสลับเลยก็จะได้กันมอนเตอร์เกิดเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องปักท็อตเยอะๆนั่นเองแต่ตรงนี้ค่ะก็ปักไว้เพียบเลยปักแบบให้มันสว่างสว่างอะไรแบบนี้อ่ะได้ไหมก็ต้องปักหน่อยแล้วกันมาดูสิตรงนี้เป็นทางเดินวางเป็นแซนด์สโตนดีกว่าจะได้แบบเดินได้สะดวกเมื่อเรามาตรงนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยววางคืนก่อนวางเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็เป็นประตูที่เราสามารถเข้ามาเพื่อหยุดการทำงานของระบบได้เนาะก็บล็อกนี้กดได้ไหมเนี่ยกดได้ค่ะแล้วก็กดคืนได้โอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วเป็นประตูที่เอาไว้มาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนชนิดของรางรถไฟหรือว่าเวลาที่เราปั๊มได้เยอะๆแล้วค่ะก็สามารถมาหยุดการทำงานได้นั่นเองตรงนี้เสริมออกมาอีกนิดนึงดีกว่าทางขึ้นทางลงเนาะแล้วก็ปักท็อตตรงนี้แล้วกันโหไม่เอาปักกับโครงสร้างไม่สวยเกือบลืมเลยค่ะวางตรงนี้ด้วยแค่นี้ก็น่าจะวางกระจกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมกระจกน่าจะเรียบร้อยตรวจเช็คความถูกต้องสิตรงนี้ก็วางกระจกเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฟาร์มปั๊มรางรถไฟของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ